สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ดอกบานบุรี EP ที่2กันนะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากเราได้ถักดอกออกมาเต็มๆเป็นจำนวน6ดอกเลยนะคะทีนี้ใน EP ที่2เราจะมาทำดอกแซม3ดอกแรกนี้เราจะทำเป็นชิ้นหน้าโดยมีดอกแซมเล็กๆขั้นกลางนะคะอีก3าดอกนี้เราก็จะเอาไว้เป็นชิ้นหลังเสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมเป็นวงกลมรอบอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกแซมกันเลย ของไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ปักเข็มลงในห่วงแรกดึงผ่านเราจะถักงานโซ่3แทน F หลักที่1นึ่งขั้นได้โซ่1เป็นโซ่4ีนะคะ F ลงในห่วงขั้นได้โซ่1 F ลงในห่วง ตรงนี้ได้ f โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่งทั้งหมดจะได้สามหลักแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สอง f ลงไปในห่วงแล้วก็เริ่มทําแบบนี้ขั้นได้โซ่หนึ่งอีกสามหลักนะคะ f หลักที่สองโซ่หนึ่ง f หลักที่สามแบบนี้ค่ะพอได้ครบสามหลักเราก็ทําโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ f สามหลักขั้นได้โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่ง f โซ่หหลักที่สองแล้วก็ f หลักที่สามได้ครบสามหลักแล้วก็ขั้นได้โซ่สองเหมือนเดิม1นสองแล้วก็ f โซ่หอีกสามครั้ง1นึ่งสองได้ f สามหลัก จบด้วยโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่ที่สามหนึ่งสองสามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านแบบนี้ให้สังเกตชิ้นงานของเราตรงโซ่สองจะมีสี่มุมหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเอฟโซ่หนึ่งเห็นไหมมันจะมีสองช่องนะคะในเอฟโซ่หนึ่งเนี่ยต่อไปแถวนี้เราจะเอาไปเชื่อมกับสามจุดนะคะหนึ่งสองสาม ด้านนี้ก็หนึ่งสองสามเชื่อมดอกนี้เข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเชื่อมดอกนี้กับดอกนี้เข้าด้วยกันเราจะทําชิ้นหน้าก่อนนะเราจะถัก x ลงไปในเห็นไหมคะตรง,ตรง f โซ่หนึ่ง f โซ่หนึ่งเนี่ยลงไปในช่องนี้เลยเนี่ยช่องที่เป็นโซ่หนึ่ง x ลงไปค่ะโซ่สามแล้วก็ x ลงไปในช่องถัดไปตรงโซ่หนึ่งนะคะแบบนี้ ทีนี้ในโซ่สองเราจะเริ่มทำมุมโดยเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟลงไปในช่องโซ่สองปดปดทำตุ่มด้วยโซ่สามทำตุ่มนี้เป็นแล้วเนาะแทงทะแยงเอาเมือจิกไว้แล้วก็ดึงผ่านครั้งที่หนึ่งเอฟครั้งที่สองลงไปในช่องเดิมปดปดทำตุ่มด้วยโซ่สามแทงทะแยง เอานิ้วจิกไว้แล้วก็ดึงผ่านตุ่มที่สามเราจะเอาไปเชื่อมนะคะเอฟลงไปในที่เดิมเราจะถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยิบงานดอกกลางนี่นะคะเราจะเริ่มต่อจากดอกกลางแล้วก็วนมาต่อดอกที่หนึ่งหยิบมุมไหนก่อนขึ้นมาก็ได้ด้านหลังชนกันเราจะต่อจากมุมนี้ก่อนนะนับหนึ่งสองสามปักลงไปในจุดที่สาม ถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยชิ้นนี้แล้วก็มาหยิบชิ้นดอกแซมของเรานะคะเห็นตรงนี้ไหมหลักที่สามเนี่ยเราจะซีดึงผ่านเกี่ยวให้ได้สองเส้นดึงผ่านค่ะทีนี้ก็ถัก f สองหลักแบบนี้ค่ะตามด้วยโซ่สามทำตุ่มเราจะเรียกตรงนี้ว่าหลักที่สี่ทำตุ่ม แล้วก็หลักที่ห้าในหนึ่งมุมเราจะถักห้าหลักนะคะนี่ค่ะโซ่สองทีนี้เราก็จะไปเอ็กเห็นไหมคะเอฟโซ่หนึ่งเอฟโซ่หนึ่งเนี่ยในนี้มันจะมีสองช่องให้เราเอ็กลงไปในช่องที่หนึ่งทีนี้เราจะทําโซ่สามแบบนี้ใช่ไหมคะในนี้แต่เราจะถักแค่โซ่หนึ่งเสร็จแล้วให้ปล่อยชิ้นนี้ค่ะ ไปหยิบชิ้นนี้นะทีนี้พลิกงานกลับไปนับหนึ่งสองสามปักลงในจุดที่สามจุดกลางค่ะ X X หรือดึงผ่านก็ได้นะคะแต่เราจะทํา X เสร็จแล้วโซ่หนึ่งปล่อยค่ะปล่อยชิ้นนี้นะแล้วก็มาหยิบชิ้นนี้ปักลงไปในช่องถัดไปปัก X นี่ตรงกลางนี่เราจะถักแบบนี้นะทีนี้เราก็จะถักจุดมุมเชื่อมกับ จุดที่สามโซ่สองแล้วก็เริ่ม f ลงไปในช่องเห็นนะมคะตรงโซ่สองแล้วนะทีนี้มุมที่สองแล้วค่อยๆดูค่ะตุ่มที่หนึ่งด้โซ่สาม f หลักที่สองลงที่เดิมทำตุ่มด้วยโซ่สาม f หลักที่สามเราจะเอาไปเชื่อมเราจะถักโซ่หก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วก็เอาไปเชื่อมนะคะในจุดถัดไปนับหนึ่งสองสามปักเข็มเข้าไปในตุ่มที่สามหรือตุ่มกลางแล้วก็ x x เสร็จก็โซหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยชิ้นนี้มาหยิบชิ้นที่เรากำลังถักอย่าลืมนะสดึงผ่านก่อนนี่แล้วก็ถัก f แล้วก็ทำตุ่มอีกสองหลักลงที่เดิมหลักที่สี่หลักที่ 4, ห้าวางงานให้ดูนะคะจะได้ไม่งงเห็นไหมคะมันจะถูกเชื่อมเข้าไปหนึ่งจุดสองจุดสามจุดจุดตรงกลางเนี่ยเป็นโซ่สามแต่เราจะถักแค่โซ่หนึ่งแล้วเอามาเชื่อม นะคะแล้วก็จบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เริ่มขึ้นมาทํามุมลักษณะเดียวกันกับจุดแรกเห็นไหมคะมุมเนี่ยเราจะทําตุ่มห้าหลักโดยหลักที่สามเราจะถักโซ่หกแล้วก็เอาไปเชื่อมแล้วก็ถักโซ่หกนะคะมาเกี่ยวทีนี้ตรงช่องตรงนี้เราก็จะทําโซ่สามแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้เอาไปเชื่อมใดๆนะเพราะว่าเราจะถักตรงช่วงหน้าอกก่อนค่ะจบตรงนี้ก่อนโซ่สอง x ลงไปในช่อง โซ่สาเลงในช่องถัดไปนี่นะตรงนี้มันไม่มีเชื่อมเราก็ถักธรรมดาเหมือนจุดนี้เลยค่ะต่อไปมุมที่3ก็จะทำแบบนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับดอกที่1ของเรา1 2โซ่สก่อนนะคะถัก f ลงไปในช่องที่โซ่สให้สังเกตงานด้วยหลักที่1 เหลักที่สองทำตุ่มได้โซ่สามทีนี้พอหลักที่สามเราไม่ทำตุ่มนะคะแต่เราจะทำโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจับไว้ค่ะแล้วก็ไปหยิบงานชิ้นนี้มาจุดไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ให้ปักลงในจุดตรงกลางหนึ่งสองสามปักเอกลงไปจุดตรงกลางดึงไหมผ่าน อย่าลืมนะคะด้านหลังชนกันโซ่หกสี่ห้าหกปล่อยค่ะเอานิ้วก้อยเกี่ยวไว้ก็มาดึงผ่านกับดอกแซมทีนี้เราก็ทำเอแล้วก็ตุ่มอีกสองครั้งนะคะลงที่เดิมเราจะเรียกว่าหลักที่สี่เนาะทีนี้ก็หลักที่ห้า ทำตุ่มแทงดึงผ่านจบด้วยโซ่สอง x ลงในหลักถัดไปพอมาด้านนี้เราจะไม่ทำโซ่สามนะคะเราจะาไปเชื่อมถักโซ่หนึ่งปล่อยค่ะเราก็ไปในจุดถัดไปเลยนะคะนับหนึ่งสองสามปักเข้าไปตรงจุดตรงกลางหรือหลักที่สาม ปัก X โซ่หนึ่งปล่อยค่ะเอานี่ก้อยเกี่ยวไว้แล้วก็มา X ลงในหลักถัดไปนี่นะมันก็จะเหมือนกันกับฝั่งนี้เห็นไหมคะค่อยๆดูนะคะมุมสุดท้ายมุมที่สี่ลงในโซ่สองนะคะก่อนปลายมุมเราจะทําโซ่สอง F ลงในโซ่สองครั้งที่หนึ่งโซ่สามทำตุ่ม f หลักที่สองลงไปหนึ่งสองสามโซ่สามทำตุม่ม f หลักที่สามเราจะไม่ทําตุม่มเราจะถักโซ่หกสี่ห้าหกปล่อยค่ะแล้วก็เอาไปเชื่อมตรงจุดถัดไปนะคะนับหนึ่งสองสามปักลงไปในจุดกลางหรือจุดที่สาม x โซหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปล่อยชิ้นนี้เอามาซีดึงผ่านกับหลักที่สามแล้วก็ทำเอฟอีกสองหลักพร้อมตุ่มลงที่เดิมอีกสองครั้งหนึ่งโซ่สามทำตุ่มครั้งที่สองหนึ่งสองสามโซ่สามทำตุ่มจบดอกแซมด้วยโซ่สองเห็นไหมคะ ตรงที่เราขึ้นงานให้เราซีลงไปใน x เ,เลยค่ะปากลงไปดึงผ่านจะล็อกหนึ่งครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานอันนี้ตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะดอกแซมเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะน,นี้ให้สังเกตนะคะบนล่างก็จะเหลือสามห่วงเพื่อในแถวถัดไปนะคะเขาจะได้เกี่ยวตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเกี่ยวตรงนี้ตรงมุม จุดที่สามของแถวถัดไปนะคะก็จะเกี่ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูนะคะแต่ตอนนี้เราจะเอาตรงช่วงรอบอกก่อนนะเราจะติดมาร์กไว้นี่คือดอกแรกของเราจะได้ไม่งงค่ะดอกที่หนึ่งที่สองเชื่อมเข้าไปแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราจะมาเชื่อมดอกที่สองกับดอกที่สามเข้าด้วยกันนี่คือชิ้นหน้าของเรานะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําดอกแซมอีกหนึ่งครั้งของไหมเป็นวงกลมโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปักเข็มลงโซ่แรกดึงผ่านถักโซ่สามแทนเอฟขั้นในโซ่หนึ่งเป็นโซ่สี่แล้วก็เอฟลงในห่วงโซ่หนึ่งเอฟลงในห่วงทั้งหมดจะเป็นสามเอฟรวมโซ่นะคะก็จะได้สองช่องเล็กๆที่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนี่ เสร็จแล้วมุมที่1เราจะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็มาทำ f โซ่1อีก3ครั้ง1 2 3พอได้ครบ3หลักเราก็ทำมุมที่2ด้วยโซ่2แล้วก็ f โซ่1อีก3ครั้ง1 2ึ 3ได้ครบ3ครั้งมุมที่3คือโซ่2 f อีก3ครั้งลงที่เดิม1 2 3จบเราจะทำมุมที่4ด้วยโซ่2แล้วก็เชื่อมนับ1 2 3ปักเข็มลงไปในโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่1ค่ะก็จะเหลือ2ช่องเหมือนพวกนี้นะคะดึงผ่าน ให้เช็คงานจะได้โซ่สองสี่มุมแบบนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปในช่องถัดไปโซ่สาม x ลงในช่องถัดไปจะขึ้นมุมที่หนึ่งเอาไปเชื่อมนะคะเราจะถักโซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ f ลงในโซ่สองตามด้วยโซ่สาม c ดึงผ่านตุ่มที่หนึ่ง f หลักที่สองทำตุ่มครั้งที่สอง f ครั้งที่สามนี่เราไม่ทำตุ่มแต่เราจะถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยิบงานขึ้นมาด้านหลังนะคะจุดไหนก่อนก็ได้แต่ให้ปัก ลงใน1 2 3ตรงจุดตรงกลางตรงหลักที่3ปักลงไป x 1 2 3 4 5 6โซหกแล้วก็หยิบดอกแซมซดึงผ่านในหลักที่3ผ่าน2เส้นแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็ให้ทำ f ลงไปอีก2หลักตามด้วยตุ่มนะเราจะเรียกตรงนี้ว่าหลักที่4 แล้วก็หลักที่ห้าหนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็ x ลงไปในช่องโซ่หนึ่งถัดไปนะคะจะเอาไปเชื่อมโซ่หนึ่งปล่อยแล้วก็ไปตรงจุดถัดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามตรงนี้ x ลงไปโซ่หนึ่งปล่อย x ลงด้านหน้าตรงหลักถัดไป นี่นะขายาวเฉพาะตรงมุมริมนะคะตรงกลางนี่เราถักแค่โซ่หนึ่งมุมที่สองโซ่สองก่อนแล้วก็เอฟสองครั้งพร้อมตุ่มโซ่สามดึงผ่านครั้งที่หนึ่งเอฟโซ่สามดึงผ่านครั้งที่สองเอฟครั้งที่สามโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปล่อยแล้วก็ไปตรงจุดที่สาม x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกปล่อยมาเกี่ยวตรงในหลักที่สามดึงผ่านแล้วก็ f พร้อมตุ่มอีกสองครั้งลงที่เดิมหนึ่งสองสาม หนึสองสามได้ครบ5้าหลักโซ่สองแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดไปตรงนี้นะคะทำเหมือนด้านล่างเลยก็คือโซ่สามเอ็กลงในช่องถัดไปก็จะเป็นโซ่3ามเล็กๆเ,เอาไว้เกี่ยวกับแถวถัดไปนะคะจะขึ้นมุมที่3ามเราจะเอามาต่อกับจุดนี้ค่ะเราจะนับนะคะหนึ่งสองสามเราจะ เชื่อมเข้าไปจุดที่4แล้วก็ที่5ที่6นะคะด้านล่างก็จะเหลือ1 2 3ด้านบนก็จะเหลือ1 2 3แบบนี้ค่ะเราจะใช้จุดนี้นะดูงานด้วยจุดที่3โซ่2 F 2หลักพร้อมตุ่มครั้งที่1 F ครั้งที่2ตุ่ม f ครั้งที่สามโซ่หกแล้วก็ไปเชื่อมนะคะอย่าลืมนับหนึ่งสองสามเราจับจุดที่สี่ด้านหลังขึ้นมานับหนึ่งสองสามเเข้าไปตรงจุดที่สามแล้วก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยเอานี้ก้อยเกี่ยวไว้งานจะได้ไม่บิดค่ะ เกี่ยวให้ได้สองเส้นดึงผ่าน f ลงอีกสองหลักพร้อมตุ่มครบห้าหลักโซ่สอง x ลงในหลักถัดไปทีนี้เราจะเอาไปเชื่อมแบบนี้เลยก็คือโซ่หนึ่งปล่อยค่ะ นับหนึ่งสองสามลงไปจุดกลางโซ่หนึ่งปล่อย x ลงด้านหน้าในหลักถัดไปทีนี้มุมสุดท้ายมุมที่4ก็จะทำขายาวเชื่อมกับจุดนี้นะคะก่อนไปโซ่สองเพร้อมตุ่มครั้งที่หนึ่ง F ครั้งที่สองโซ่สามทำตุ่ม F ครั้งที่สามถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยค่ะแล้วก็ไปในหลักถัดไปเลยหนึ่งสองสามปักลงไปตรงจุดที่สาม x 1, 2, 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปล่อยเอามาเชื่อมกับจุดที่สามดึงผ่าน เอฟพร้อมตุ่มอีกสองครั้งครบห้าหลักจบด้วยโซ่สองตรงเริ่มงานนะคะตรง x เนี่ยให้ c ลงไปปักเข็มดึงผ่านนี่มันก็จะเหลือโซ่สามอันนี้ก็เหลือโซ่สามดึงเข็มหอ,อกตัดไหมได้เลย แล้วก็เก็บซ่อนไปไหมให้เรียบร้อยเดีย๋ยวเรามาตามเก็บนะคะอันนี้จะให้ดูงานก่อนเนาะเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินค่ะนี่ค่ะดอกแซมของเราเชื่อมอกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ดอกที่หนึ่งที่สองแล้วก็เชื่อมดอกที่สองที่สามต่อไปเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเชื่อมดอกที่สามที่สี่เข้าด้วยกัน ดอกต่อไปก็ดอกที่สี่ที่หเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ก็ดอกที่ห้าที่หเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนเชื่อมดอกที่6กกับเชื่อมดอกที่หนึ่เข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงนี้ให้ถักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมต้นคลิปเลยนะไปอีกสามจุดตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดสุดท้ายตอนเชื่อมดอกที่6กับดอกที่หเข้าด้วยกันนะคะ เราก็ได้ถักงานเชื่อมติดกันครบทั้งหดอกขั้นตอนต่อไปเราจะเชื่อมดอกที่หกับดอกที่1เข้าด้วยกันเป็นวงกลมค่ะรอบตัวเราเลยเราก็ถักดอกเชื่อมออกมาแถวที่หนึงให้จบนะคะทีนี้แถวที่สองเหมือนเดิม x เข้าไปโซ่สาม x ลงในช่องถัดไปมุมที่1ลงในโซ่สองนะคะก่อนไปโซ่สอง f หลักที่หนึ่งโซ่สามทำตุ่ม f หลักที่สองโซ่สามทำตุ่ม f หลักที่สามเอาไปเชื่อมเราจะถักโซ่หกสี่ห้าหกในดอกสุดท้าย อันนี้ถูกเชื่อมไปแล้วใช่ไหมคะสามจุดเรานับตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่เราจับจุดที่สี่ขึ้นมาด้านหลังชนกันนะคะเหมือนเดิมเลยปักเข้าไปหนึ่งสองสามตรงจุดกลางตรงตรุ่มที่สาม x ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อได้โซ่หกปล่อยมาเกี่ยวดอกแซมที่เรากำลังถักในหลักที่สาม แล้วก็ถักลงอีกสองหลัก f 2หลักทําตุ่มโซ่สองแล้วก็ x ลงไปในช่องถัดไปเลยตุ่มที่สองก็จะเอาไปเชื่อมกระจุดถัดไปโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็นับหนึ่งสองสาม x ลงไป โซ่หนึ่งปล่อย x ลงในช่องถัดไปต่อไปจุดที่สามเราก็จะเอามาเชื่อมกับมุมนี้นะคะก่อนอื่นหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็เอฟลงไปสองหลักพร้อมตุ่มหลักที่สามเนี่ยเอาไปเชื่อม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้วยโซ่หกนับหนึ่งสองสามเอลงไปโซ่หกปล่อยเอามาเกี่ยวกับหลักที่สามดึงผ่านแล้วก็เอฟลงไปพร้อมตุ่มอีกสองครั้ง ครบ3จุดแล้วนะคะทีนี้ก็โซ่สองแล้วก็ทำโซ่สามแบบนี้ค่ะโซ่สอง x ก่อนในนี้ก็โซ่สามแล้วก็ x ลงช่องถัดไปหมุนงานค่ะระวังงานบิดนะดูด้านถูกเนี่ยดูให้มันตรงกันต่อไปนะคะมุมที่3เราก็จะไปเชื่อมเราก็นับค่ะ1 2 3ด้านนี้ก็1 2 3 เราเชื่อมเข้าไป1 2 3 3จุดตรงนี้นะคะคือเราจะเริ่มเชื่อมจากจุดนี้โซ่สอหลักที่1นึ่ทำตุ่ม F หลักที่2โซ่สามทำตุ่ม F หลักที่3เราจะเอาไปเชื่อม1 2 3 4 5 6 ไหมคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามจับหลักที่สี่นะคะด้านหลังชนกัน<ๆ>ก็ปักลงไปตรงจุดที่สามเโซ่หกสี่ห้าหกปล่อยเอานี้ก้อยเกี่ยวไว้ดึงผ่านเอฟพร้อมตุ่มอีกสองครั้งในมุมมันจะมีห้าเแค่นั้นเองค่ะ ได้ครบห้าหลักโซ่สอง X ลงไปโซ่หนึ่งปล่อยเอาไปเชื่อมจุดตรงกลางโซ่หนึ่งปล่อยปัก X ลงด้านหน้าโซ่สองแล้วกมุมสุดท้าย F สองหลักพร้อมตุ่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง โซ่สาดึงผ่านหลักที่3เอาไปเชื่อม1นึ่งสองสามสี่ห้าหปล่อยเโซ่หกมาดึงผ่านด้านหน้าเอพร้อมตุวมอีกสองครั้ง จบด้วยโซ่สองแล้วก็ C เห็นไหมคะตรงโซ่สามที่เราเริ่มงาน C ตรง X นี่ดึงผ่านดึงไหมขึ้นมาเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูงานนี่นะคะดอกที่หนึ่งกับดอกที่หกก็จะถูกเชื่อมด้วยดอกแซมเล็กๆแบบนี้นะคะวนรอบตัวเลยอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังนะคะ ส่วนนี้ก็คือรอบอกของเราอันนี้ก็คือใต้รักแร้ของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูไซส์กันคนถักอกสามสิบปดนะคะถ้าวางมันก็จะสิบแปดสิบแปดสองสามหกถ้ายืดนะคะอันนี้ไหมายยืดถ้าใส่จริงๆแล้วตึงๆนะคะคนถักชอบแบบนี้มันก็จะได้ใส่พอดีเป๊ะเลยค่ะ แต่ถ้าใครชอบใส่หลวมๆคุณก็สามารถเพิ่มจำนวนดอกได้นะหรือใช้วิธีใช้เข็มหัวใหญ่แล้วก็ไหมเปลี่ยนเป็นเส้น20สิบได้ค่ะแต่สำหรับคนที่ไซส์เล็กสามารถเปลี่ยนเป็นเข็มหัวเล็กแล้วก็เส้นไหมขนาด16ได้นะคะแล้วก็โซ่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการสั้นหรือยาวปรับเปลี่ยนได้นะคะตรงโซ่6ตรงนี้เป็นโซ่7ดโซ่8ดก็ว่าไปหรือโซ่10ก็ได้นะก็สวยลายเราก็จะห่างออกอีกนะ แต่สำหรับคนใส่ต้องการประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักช่วงขึ้นไปตรงหน้าอกนะคะถึงคอเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ที่สาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ